ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับกับกิติทัศน์ประณิธิแบ็คขวาเป็นบรรจงพดุงพัฒโนดมสามมิดฟิลด์กลางครับประกอบไปด้วยสยะโคจิมะ FC ฤดูกาลนี้ยิงรวมกันไป32ประตูนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ทีเอาครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับช้างเอฟเอครับรอบ16ทีมเจ้าบ้านนะครับอยู่ในชุดเสื้อส้มดำนะครับและเป็นฝ่ายเตะบอลก่อนเปิดฉากนี่จะโจมตีเลยสยะโคจิมะเปิดขึ้นหน้าได้สวยหลุดมาแล้วเอาละครับจังหวะนี้เข้าไปที่กรอบแล้วเปิดเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับคาร์ลอสลิมาทำประตูนะครับให้กับทางขออภัยครับเป็นทางเอดิสันนะครับโอ้โหทำประตูให้กับจังหวะขึ้นเกมกลับซ้ายแล้วแทงทะลุช่องเองครับฝ่ามาหมดเลยครับชิติพัฒน์พยายามจะสกัดไม่ถึงและตัวไกลศาสลักก็ไม่เห็นนะครับเอดิสันสอดมาจากด้านหลังนะครับคือถ้าไม่มีเอดิสันก็ยังมีลิมาเอาครับลูกเตะมุมของบุรีรัมย์เปิดลูกนี้มาปัดโอ้โหมีขึ้นโฉบมงก่อนนะครับก่อนที่ทางณัฐพัฒน์จะของน่าจะเป็นชิติพันธ์หรือเปล่าเดี๋ยวดูอ๋อเป็นดูบูย่านะครับที่หมงลูกนี้ข้ามคานออกไปโฉบตัดหน้าเปิดมาเสาแรกเอาหมกทิ้งออกไปก่อนครับสักดาคุ้มกันบอลอินสวิงเข้ามาที่เสาแรกนะครับทางศาสลักหลองส่องไกลลูกนี้โอ้โหต้องปัดครับแล้วก็จะซ้ำอีกทีนึงมาไม่ถึงดุมบูย่าครับนะครับลูกซัดไกลของศาสลักครับต้องทุบออกมาเอาครับโคจิมะได้บอลหลุดมาโคจิมะเปิดจัดอุ้ยยิงโอ้โหธนพลปัดแล้วไปชนเสาโอ้โหบอลด้วยความแรงนี่ครับเกือบจะเป็น 2-0 นี่ครับหลอกยิงนะครับมีโอกาสที่บอลมันจะข้ามเส้นไปแล้วแต่ธนกิจออกไปที่สุพรเปิดหักเข้ามาแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับลูคัสคริสพิมทำประตูตีเสมอครับนาทีที่29โอ้โหโชว์มาครับเสาแรกปลุกอยู่นานแล้วก็ทำได้สำเร็จครับบอลของพิรดลให้มาที่ธนกฤตนะครับเราปลายออกขวาสุพรเปิดมาไปเสียสมาธินิดเดียวครับศักดาคุ้มกันครับหลุดตัวประกบแล้วโดนลูคัสซิพิมแซงหน้าพิรดลให้ธนกฤตตวัดโด่งมาแล้วลูกนี้มองโดนจุ่มบูย่า2ประตูต่อ1เลยครับนาทีที่33โอ้โหก็ทำประตูได้บอลขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับธีรโดนตบเข้ากลางมาให้ธนกฤตครับและตรงนั้นหลุดตัวประกบครับก็เป็นศักดาคุ้มกดนะยิงยัดเข้ามาแล้วมงโอ้โหบอลมันหลุดกรอบออกไปโดนสกัดได้ก่อนนะครับทีมหรือธีรธรธีรธรไม่ครับปล่อยให้ลูคัสคริสพิมปั่นลูกนี้ชนคานโอ้โหเพื่อนๆนี่ก็พยายามจะช่วยปั้นสร้างความมั่นใจเลยครับนี่ครับเช็ดคานบอลออกไปมันเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าไปเสียธรเปิดเข้ามาโอ้โหปัดทิ้งครับเรียกว่ายิงเลยดีกว่าอย่าเรียกว่าเปิดเลยโอ้โหก็ยังไม่หลับเหมือนกันนะครับณัฐสันผิดทั้งเตะมุมฟรีคิกนี่เล่นงานสนาดุมุย่านาที33นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามเกมในรัตนกรใหม่คามิมาเล่นตำแหน่งแบ็คขวานะครับแทนที่ของสุพรเอาครับครึ่งเวลาหลังนะครับบุรีรัมย์เก็บบอลเปิดโด่งขึ้นมาดุมุย่ามงตั้งไปติดครับลูกนี้ต้นจังหวะนี้โดนโฉบไปได้แล้วครับแล้วลูกนี้โอ้โหยิงไปติดบล็อกครับโอ้โหแล้วก็ซ้ำจริงเรียบร้อยเลยครับคาร์ลอสลิมาโอ้โหจังหวะหลุดไปของวิชยะติดบล็อกก่อนแล้วคาร์ลอสลิมาดาบ2ครับไม่พลาดแล้วครับพรประสาทแล้วนะครับบอลมงชงมาของเอดิสันครับแล้วโอ้โหวิ่งฉีกแซงพันษาขึ้นมาครับและจังหวะซ้ำของคาร์ลอสลิมาก็ซ้ำอย่างใจเย็นเลยนะครับมาเอาครับเข้าไปในกองเกมโทษลีมา
แต่งเข้าขวาแล้วซัดโอ้โห 3-2 ครับนาทีที่49โอ้โหบุรีรัมย์โดนบางกอกยิง2ประตูในช่วง2นาทีโอ้โหแล้วจังหวะเนี่ยบอลยาวขึ้นมาของวิชยะครับแต่งบอลเข้ากรอบเขตโทษล็อกหนีรัตนกรและยิงอัดเสาแรกครับ 3-2 ครับบางกอก FC ขึ้นนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมานฤบดินแตะเข้ามานฤบดินเลือกออกไปที่พิโซลี่ตัดออกมาแล้วลองยิงโอ้โหโดนปัดทิ้งออกมาได้ครับโดยนัทสันบอลยังไม่ออกเอาครับยังได้ใหม่คริสพิมย้อนเข้าไปเข้ามือครับนัทสันช่วง60นาทีที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้นครับยังไม่มีจังหวะผิดพลาดง่ายๆนะครับเซฟมีจังหวะตัดบอลทำได้สวยหลายครั้งครับจังหวะเซฟลูกยิงของคีเม่บิโซลี่กลางทางมาแล้วครับคาร์ลอสซิมาชกมาได้จิ้มหลบมาแล้วก็ยังใช้สปีดลากมาลากเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โห 4-2 นาทีที่68ครับคาร์ลอสซิมาโอ้โหเหลือเชื่อครับไปพลาดโอ้โหแล้วใครจะเชื่อครับเขาคนเดียวเนี่ยจะแหวกมาหมดและยิงในจังหวะที่สุภทางศิวรักษ์เองก็คงคาดไม่ถึงด้วยนะครับสุภชัยพยายามจะตามมาแก้ตัวครับเหนียวไว้นิดนึงแต่เอาไม่อยู่ครับแล้วสปีดเร็วกว่าแล้วต่อบอลตามพื้นก็ยากขึ้นธีรธรจิ้มแล้ววิ่งอ้อมมาแล้วก็ยอดโดงๆมาลูกนี้ขึ้นมองแล้วก็ตวัดยิงชนคานครับโอ้โหพิโซลี่ชกออกไปครับลิงนัทสันล่าสุดก็โชว์ลีลาเหินหาวนะครับจักรยานอากาศในเกมที่ยิงโปลิสเทโรนะครับและนี่ก็เกือบจะทำได้นะครับบอลจุดเริ่มมาจากธีรธรนะครับโยนจากฝั่งซ้ายดุริยะหม่งตั้งให้ธีรธรเปิดมาลูกนี้ดุริยะหม่งโอ้โหหลุดเสาไปแบบได้ลุ้นเลยครับครับบอลโยนมาของธีรธรนะครับจังหวะเตะมุมครับตรงนั้นไม่มีเคนเนตดูกาวอยู่แต่ก็ถ้าดูจากตั้งมาสุภชัยยังตามเล่นได้ครับไม่ออกสุภชัยยอดมาจะให้ดูปุย่าได้มงแล้วก็เข้ามือของทางนัทสันโอ้โหเข้าสู่ท้ายเกมครับแต่ว่าพอไทยรับบอลจังหวะนี้ไว้ได้นะครับสำหรับนัทสันครับโจมตีด้วยลูกกลางอากาศครับโยนซ้ายทีขวาทีครับแล้วก็ได้มงตลอดนะครับลักษณะดูปุย่าดูเกิลเข้าช่องมาธีรธรมีเวลาเยอะยอดลูกนี้เข้ามาได้มงอุ้ยชนเสาไม่เข้าจัดซ้ายไม่ทีก็ไม่ได้โอ้โหสุภชัยมงบอลโยนเข้ามาของธีรธรครับโอ้โหแล้วสุภชัยครับได้ผมเข้ามาสะบัดมงบอลตกพื้นชนเสานะครับไม่ได้คือเตะทีเตะคว้างไปก่อนเลยธีรธรอีกทีนึงเปิดเข้ามาลูกนี้ดูปุย่าเอาครับไล่มา 3-4 ในนาทีที่98โอ้โหที่บางกอก FC บ้างนะครับถูกไล่ตามรถจังหวะเหลือประตูเดียวจังหวะเปิดเข้ามาแล้วสอดเข้ามายิงครับของลัสนาดุมบุย่าบางกอกแล้วนะครับเอาอยู่ไหมธีรธรไหลมาแล้วลูกนี้อุ้ยเข้าประตูไปเฉยเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นบางกอก FC โอ้สุภชัยตามเข้าไปไม่รู้ว่าโดนหรือการบำเพ็ญกำลังใจของบางกอก FC หรือเปล่าจังหวะเล่นสูตรฟรีคิกจริงๆก็ไม่โดนใครนะครับโอ้โหไม่โดนใครเลยวัชิรวุฒิอยู่ในกรอบเขตโทษโอ้โหแต่คนเดียวจะไหวไหมล็อกล็อกล็อกได้ยังไงล็อกแล้วยิงโอ้ย 4-3 วัชิรวุฒิโอ้โหอะไรเกิดขึ้นบักยาวนะครับวางมาให้วัชิรวุฒิจริงๆเนี่ยก็เหมือนว่าเจ้าตัวจะฟองบอลรอตัวเติมครับแล้วโยกหนีล็อกเข้าซ้ายตัดสินใจซัดเลยครับโอ้โหเด็ดขาดเหลือเกินครับลูกยิงของวัชิรวุฒิแล้วบอลลูกนี้ยังเป็นของแล้วพุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหบางกอก FC ครับทีมจากไทยสองคนต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ